นิชาปลอบโตโน่ร้องไห้กลางร้านอาหารก่อนว่ายน้ำข้ามโขงเป็นอีกประเด็นที่สังคมกำลังจับตามองสำหรับโตโน่พาคินคำวิไลศัก์นักร้องนักสแสดงซึ่งเตรียมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงในโครงการ One Man and the River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้เป็นระยะทาง15กิโลเมตรเพื่อระดมทุนจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลไทยและสอปอปอาว ในวันที่22ตุลาคมนี้ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่19ตุลาคมโตโน่พาคินเดินทางไปถึงจังหวัดนครพนมและได้นั่งเรือดูสภาพแม่น้ำโขงเมื่อเวลา15นาฬิกาก่อนที่ในช่วงค่ำจะเดินทางไปร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งเพจเก็บรักก็ได้โพสต์ภาพตอนที่โตโน่อยู่ในร้านอาหารและกำลังนั่งร้องไห้จากการได้รับกำลังใจจากแฟนๆชาวจังหวัดนครพนม ที่มาร้านอาหารดังกล่าวพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าหลายครั้งแล้วที่ได้รับกำลังใจดีๆแบบนี้แต่กัปตันของเราก็กลั้นมาตลอดจนมาวันนี้ที่นครพนมตั้งแต่เดินเข้าร้านอาหารมาทุกโต๊ะให้การต้อนรับอย่างดีมากๆเดินเข้ามาทักทายขอถ่ายรูปและพูดกับกัปตันของเราว่าสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆนะลูกป้าเป็นกำลังใจให้ ทุกคาพูดทุกการกระทำที่ทุกๆคนเข้ามาทักทายเข้ามาให้กำลังใจมันมีความหมายและมีพลังกับพีโนมากๆขอบคุณกำลังใจพลังใจดีๆที่มีให้พีโนและทีมงานทุกๆคนจริงๆมันมีความหมายกับพวกเรามากๆม,มันเป็นพลังที่เราสัมผัสได้ทำให้มีแรงใจมากๆขอบคุณนะครับแล้วเจอกันนะ